สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนกลับมาพบกับครูบูมในอักษรอเลนครับผมอยู่กับครูบูมในวิชาคณิตศาสตรป์ป .1 นะครับและแน่นอนก่อนที่เราจะเรียนคณิตศาสตร์กันเราก็ต้องหยิบหนังสือเรียนคณิตศาสตรต์ป .1 เล่มหนึ่งของอักษรขึ้นมาเตรียมความพร้อมที่จะเรียนกับครูบูมนะครับผมเอาละ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าเนื้อหาในคาบนี้จะเป็นอะไรนะครับไปดูกันอา้า เรายังคงอยู่กันในแบบฝึกหัดนะครับนักเรียนในเรื่องของการลบโดยใช้ส่วนย่อยและส่วนรวมนะครับโจทย์กำหนดว่าอย่างนี้ครับผมเขียนผังแสดงการลบโดยใช้ส่วนย่อยและส่วนรวมให้ตรงกับรูปต่อไปนี้อันนี้เป็นคำสั่งที่1น,นะครับคำสั่งที่2พร้อมเขียนเส้นจำนวนแสดงการลบแบบนับถอยหลังด้วยนะครับนักเรียนเอาละงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะครับ โอเคก่อนอื่นให้เราทําการนับแก้วน้ําทั้งหมดก่อนนะครับในข้อหนึ่งจะมีแก้วน้ําอยู่ทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแก้วนะครับมีแก้วน้ําอยู่ทั้งหมดหกแก้วตรงนี้นักเรียนจะเห็นว่ามันจะมีแก้วแบ่งออกเป็นสองกลุ่มหลักๆอืมสองส่วนหลักๆส่วนที่หนึ่งคือส่วนที่เป็นแก้วสีน้ําเงิน ส่วนที่สองคือส่วนที่เป็นแก้วสีเหมือนชายเย็นตัวนี้เนะาะครูบูมเรียกว่าสีน้ำตาลน้ำตาลแล้วกันนะครับเอาละดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าส่วนรวมครับนักเรียนส่วนรวมเนี่ยจะมีอยู่6หมายถึง6แก้วนะครับมีแก้วอยู่หแก้วเนาะส่วนย่อยนี่ส่วนย่อยปป๊บส่วนย่อยส่วนที่1แล้วแต่ว่าเราจะให้เป็นสีอะไรนะครับครูบูมเอาให้เป็นแก้วสีสีสีส,ส,ส,สีน้ําเงินแล้วกันนะ สีน้ำเงินตัวนี้ก็คือเลข4นะครับส่วนย่อยอีกส่วนหนึ่งนะครับครูบูมก็จะเขียนได้เป็นเลขเลข2ครับผมนี่ครูบูมก็จะเขียนตรงนี้เป็นเลข2นะครับเอาล่ะมาถึงขั้นตอนนี้เดี๋ยวเราจะทําการวาดเส้นจนํานวนนะครับผมครูบูมก็ลากเส้นมาปึ๊บแบบนี้นะครับแล้วเราก็ใส่เลขลงไปหนึ่งส 7 8 9แปดเก้านี่ใส่ไปจริงๆคือนับไปเรื่อยๆนะครับแต่ตอนหนึงเราเรียนถึงแค่เลขเก้าอยู่ในช่วงนี้เอาละ่ะทีนี้เรามาเริ่มที่ถ้าเราจะนับแบบถอยหลังให้เราเริ่มที่ตัวตั้งนะครับตัวตั้งในที่นี้คือเลข6ครับตัวตั้งในที่นี้คือเลข6ดังนั้นในการนับแบบถอยหลังเราเริ่มที่ตัวตั้งคือเริ่มที่เลขหเลขนี้ครับอ่าแล้วแล้วแล้ว ครูบูมจะกําหนดให้เลขสีตัวนี้เป็นตัวลบแล้วกันนะครับอเลข2เราจะทราบได้ทันทีว่าเขาคือผลลบนั่นเองทีนี้ในการลบแบบนับถอยหลังครับนักเรียนเราจะนับถอยหลังไปนะครับนับถอยหลังไปเท่ากับตัวลบนะครับอะตามครูบูมมานับถอยหลังไปหนึ่งยังต้องนับอีกใช่ไหมครับอ่ายังต้องนับอีกเนาะเพราะว่ามันยังไม่ถึงส 4. 4ีจะเป็นตัวลบของเรานะครับ นับถอยหลังไปอีกนะครับปึ๊บอ่าสองนับถอยหลังไปอีกครับผมนี่สามนับถอยหลังไปอีกครับผมปับ๊บตัวนี้จะเป็นสี่นะครับเอาละเราก็จะได้ผลลบเป็นสองนี่คือการใช้เส้นจำนวนแสดงการลบแบบนับถอยหลังนะครับอ่าเสร็จไปแล้วหนึ่งข้อเนาะเราไปต่อกัน ข้อ2ครับผมอ่ามีมวกนี่มีหมวกแบบนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9มีนะครับมีมวกอยู่ทั้งหมด9ใบด้วยกันโอเคตรงนี้ก็จะเป็นเลข9นะครับมีหมวกอยู่ทั้งหมด9ใบนะครับนักเรียนจากนั้นอ่าครูบูมก็จะแบ่งส่วนรวมกับส่วนย่อยเนี่ยวเป็นหมวกสีเทาแล้วกันหมวกสีเทานะครับ ก็จะมีอยู่มาช่วยครูบูมนับกัน 1..2..3.. ใครขนับดังคอยได้เกตซีสี่ห้าใบนะครับดังนั้นส่วนย่อยส่วนแรกก็คือ6นั่นเองพิงปองพีงปองนี่ตัวนี้และส่วนย่อยส่วนที่2นะครับช่วยครูบูมนับหมวกสีทองที่เหลือ 1..2..3.. นี่ส่วนย่อยส่วนที่2ก็คือเลข3นะครับแบบนี้นะถ้าเราเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์นะครับ ก็จะได้ว่า9้ลบหเท่ากับสเนาะอ่าตามนี้เลยนะครับไอเจ้าเลข9้ตัวนี้คือตัวตั้งครับนักเรียนนี่เลข9้ตัวนี้จะเป็นตัวตั้งแล้วเลข6ตัวนี้จะเป็นตัวลบครับนักเรียนส่วนเลข3าตัวนี้ครับหมายถึงผลลบครับนักเรียนอ่าจากนั้นครูบูมก็จะรากนี่รากเส้นจำนวนนะครับผมหนึ่งสองสาม 4 5 6ห้าหกเจ็ดแปดเก้าครับครูบูมจะเริ่มนับจากตัวตั้งนะครับนักเรียนครูบูมจะเริ่มนับจากตัวตั้งตัวตั้งคือเก้าแล้วครูบูมจะนับย้อนกลับไปเป็นจำนวนครั้งเท่ากับตัวลบนะครับครูบูมก็จะนับย้อนกลับมานี่นับย้อนกลับมาหนึ่งนับย้อนกลับมาตัวนี้สองนะครับนับย้อนกลับมาตรงนี้อีกสาม ย้อนกลับอีกครับผม4ย้อนมาอีกครับ5ครูบุมต้องย้อนกลับมา6นะครับเท่ากับตัวลบเราจะได้เลข3ตัวนี้เป็นผลลบซึ่งตรงกันนะครับแบบนี้เนาะอยู่ตรงนี้นี่ทันนะครับอ่าเป็นยังไงง่ายไหมง่ายนะครับอันนี้ถือเป็นแบบฝึกหัดทวนการลบทั้งการใช้ส่วนรวมส่วนย่อยและเส้นจำนวนไปในคราวเดียวกันเลยนะครับนักเรียนไปต่อนะครับป้า อุ้ยลูกอะไรกลมๆเนี่ยมีลูกเบสบอลกับลูกบาสเกตบอลนะครับนับรวมกันได้1 2ึ่งสอามห้าหกนะครับรวมกันมี7ลูกลูกกลมๆเนี่ยลูกเบสบอลกับลูกบาสเกตบอลดังนั้นครูบูมนะจะได้ส่วนรวมคือเลข7นะครับปิง้งออกมาแบบนี้จากนั้นส่วนย่อยนี่ส่วนที่1 เอาเป็นส่วนของลูกเบสบอลแล้วกันจะแบ่งเป็นลูกเบสบอลทั้งหมด4ลูกครับแล้วเราสามารถนับลูกบาสเกตบอลได้3ลูกหรือจะใช้ความสัมพันธ์7-4ลบ4เท่ากับ3ก็ได้นะครับ7ตัวนี้คือส่วนรวมนะครับ4คือส่วนย่อยนี่ส่วนย่อยนะครับ4ตัวนี้ก็3ตัวนี้ก็จะเป็นส่วนย่อย เป็นส่วนย่อยด้วยนะแล้วเจ็ดตัวนี้ก็คือตัวตัวตั้งนะครับสี่ตัวนี้ก็จะกลายเป็นตัวตัวลบนะครับผมและอันนี้นี่เลขสามคือผลผลลบนะครับนักเรียนอาจากนั้นครูบูมก็จะวาดเส้นจำนวนนะครับผมนี่สามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้านะครับเอาละเราจะเริ่มที่ตัวตั้งตัวตั้งคือเลขเจ็ดนะนับถอยหลังไปสี่ครับหนึ่งนี่ตัวนี้หนึ่งสองสามแล้วก็สี่ครับผมอมาสุดอยู่ที่ตัวผลลบคือเลขสามแบบนี้นะครับอันนี้คือการใช้เส้นจำนวนแสดงการลบแบบนับย้อนกลับ นะครับนักเรียนเอาละเราไปต่อกันตึ๊งตึๆตึงตึ๊งข้อสี่นะครับตัวนี้มีสมุดอยู่สามเล่มเป็นส่วนย่อยส่วนที่หนึ่งนะครับมีดินสออยู่สองแท่งอ่าเป็นส่วนย่อยส่วนที่สองนะครับส่วนรวมคือเครื่องเขียนนี่ส่วนรวมคือเครื่องเขียนนะครับส่วนย่อยเราจะแบ่งกันอย่างนี้เนาะอ่าแบบนี้นะครับดังนั้นเราจะมีเครื่องเขียนทั้งหมด 5ชิ้นนะครับถ้าเรานับรวมรวมกันเลยในกรอบสี่เหลี่ยมสีน้ำเงินเนาะเอาละทีนี้ส่วนย่อยส่วนที่1นึ่งครูบูมให้เป็นของสมุดแล้วกันสมุดมีสามเล่มก็3ามไปดินสอมี2แท่งนี่ตัวนี้นะครับอ่าเราก็จะได้5้าตัวนี้คือส่วนรวมซึ่งส่วนรวมจะเป็นเรื่องของตัวตั้งครับอ่าแล้วตัวนี้จะเป็นส่วนย่อย นะครับเลข3จะเป็นส่วนย่อยเลข3ตัวนี้ก็จะเป็นตัวลบนะครับอันนี้ก็ส่วนย่อยอนี้ก็จะกลายเป็นผลลบนะครับนักเรียนเอาละจากนั้นครูบูมก็วาดเส้นจำนวนนะครับผม1 2 3่งสองสนี่สี6ห้านะครับเราเริ่มที่ตัวตั้ง ตัวตั้งในข้อนี้คือ5ครับผมนี่ครูบูมเริ่มที่5นะแล้วครูบูมนับถอยหลังไปนี่นับย้อนกลับมานะครับนับย้อนมา1 2 3แบบนี้มาจบอยู่ที่ตัวผลลบก็คือเลข2แบบนี้นะครับประมาณนี้นะอ่าอุ้ยมีโจทย์พิเศษให้ด้วยอะว้าวเลข7 ลบอะไรถึงได้3นะครับเอาละเราใช้ความสัมพันธ์แบบส่วนรวมและส่วนย่อยเพิ่มเติมเนาะนี่เแบ่งเป็นอะไรยังไม่รู้นะครับกับแบ่งอีกอันนึงก็คือเลข3นั่นเองนี่เราก็ลองดูครับว่าจะมีตัวเลขอะไรนะที่รวมกับ3แล้วจะได้7นะครับหรือเราอาจจะวาดเป็นเส้นจำนวนก็ได้อันนี้เราใช้สามารถใช้การนับต่อได้เนาะอ่ามันมีอยู่3 นี่สี่ห้าหกเจ็ดสามจะเป็นเจ็ดต้องนับเพิ่มไปเท่าไหร่เรามาช่วยกันนับพร้อมกัน,นครับอ่าหนึ่งสองนี่เนาะอันนี้สามอันนี้ก็เป็นเท่าไหร่ครับสี่นะครับนักเรียนดังนั้นเพิ่มมาอีกสี่จึงเป็นเจ็ดนะครับตอบข้อนี้นั่นเองข้อสามนั่นเองนะครับเอาละเป็นยังไงกันบ้างสําหรับคาบนี้เราก็ได้ฝึกเน้นการทําโจทย์ โดยใช้ส่วนรวมส่วนย่อยนะครับความสัมพันธ์ของส่วนรวมส่วนย่อยแล้วก็ยังมีโอกาสได้ทบทวนเรื่องการลบโดยการนับย้อนกลับอีกด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เราเรียนการลบมาเนี่ยเกือบจะสมบูรณ์ละไม่ว่าจะเป็นการหยิบออกนับถอยหลังนับต่อนะครับใช้ความสัมพันธ์แบบส่วนรวมส่วนย่อยนะก็อย่าลืมนะครับทบทวนเรื่องการลบมาด้วยโดยหนังสือคณิตศาสตร์ป .1 เล่ม1ของอักษรนะครับแล้วก็ อ่านล่วงหน้ามาด้วยนะก่อนที่จะไปเรียนกับครูบูมในคาบถัดไปนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่